สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวหัวใจแกร่งป่วยมะเร็งกระดูกในวัย20ต้องเสกขาแถมลามเข้าปอดขอเป็นกำลังใจให้คนที่ท้อเมื่อวันที่10ตุลาคมน้องขนุนได้โพสต์คลิปเตือนเป็นอุทาหรณ์ลงใน TikTok หลังป่วยเป็นมะเร็งกระดูกในวัย20ปีต้องเสกขาแถมยังลามเข้าไปในปอดโดยที่เธอออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เพราะอยากเป็นกำลังใจให้กับคนที่ท้อแท้ในชีวิตซึ่งเธอเล่าว่าเธอชื่อขนุนอายุ20ปีเป็นนักศึกษาจู่ๆก็ป่วยแบบที่ไม่คาดคิดวันหนึ่งสังเกตเห็นว่าขาอีกข้างมันใหญ่กว่าขาอีกข้างแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะไม่เจ็บไม่ปวดจนผ่านไป 3-4 เดือนมันเริ่มปวดจากน้อยไปหามากจนทนไม่ไหวก็ไปหาหมอก่อนเอ็กซเรย์และนัดวันผ่าตัดผ่าตัดรอบแรกตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งนึกว่าแค่เป็นเนื้องอกเฉยๆหมอบอกว่ามันยังไม่หมดมันยังเหลือที่กระดูกหมอได้เอาชิ้นเนื้อไปตรวจว่าเป็นเนื้อดีหรือเนื้อร้ายพอผลออกมาก็พบว่าเป็นมะเร็งกระดูกหมอก็รอให้แผลสมานเพื่อให้เคมีแต่วันก่อนที่จะให้ยาเธอดันเป็นไข้แล้วขาที่ผ่าตัดก็เหมือนจะบวมๆหมอเลยบอกว่าต้องตัดขาไม่งั้นอาจติดเชื้อในกระแสเลือดหลังจากนั้นก็ทำซีทีสแกนพบว่าเชื้อมะเร็งแพร่กระจายไปที่ปิดซึ่งเป็นจุดเล็กๆถึงตัดขาแล้วก็ยังต้องให้เคมีอยู่ดีแต่ก็ต้องใส่ขาเทียมหลังมะเร็งลามไปที่ปอดก็รักษาด้วยการให้เคมีมา3ปีหมอบอกด้วยว่าต้องให้คีโมตลอดจนกว่าร่างกายจะไม่ไหวอยากเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนที่มีลูกต้องสังเกตจริงๆโรคนี้มักเกิดในเด็กวัยรุ่นเป็นโรคหายาก1ใน 200,000 โรคนี้ถ้าพบเร็วรักษาหายขาดได้นอกจากนี้เธอยังคงเป็นกำลังใจให้กับคนที่ต้องเผชิญโชคชะตาแบบเธอเพื่อให้มีกำลังใจสู้ต่อรักษาจนหายกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ซึ่งตลอด3ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเธอก็ยังคงต้องให้คีโมอยู่และเปลี่ยนมาถึง3สูตรขณะเดียวกันชาวเน็ตเมื่อได้เห็นคลิปของเธอต่างก็เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากและยังชมว่าเธอเข้มแข็งมากรวมทั้งยังแลกเปลี่ยนเล่าประสบการณ์ให้กันฟังอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ